เสริมศักดิ์น้อมรับคำวิจารณ์ชุดนักกีฬาโอลิมปิกที่สวยแบบไทยแต่ไม่สากลเล็งปรับปรุงการเมืองวันที่18กรกฎาคม2567 15:46 น.เสริมศักดิ์น้อมรับเสียงวิจารณ์ชุดนักกีฬาไทยโอลิมปิก2024เล็งคุยคณะกรรมการโอลิมปิกปรับปรุงที่สวยแบบไทยแต่ไม่เป็นสากลเมื่อเวลา 14:55 น.วันที่18กรกฎาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเสริมศักดิ์พงษ์พาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาให้สัมภาษณ์ถึงเสียงวิจารณ์ชุดแต่งกายนักกีฬาไทยที่จะใส่ในพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิก2024ดูเหมือนชุดข้าราชการจะมีการพิจารณาเปลี่ยนรูปแบบของชุดหรือไม่ว่าทุกคนสามารถมีความคิดเห็นได้และต้องยอมรับโดยการดำเนินงานเรื่องชุดเป็นภารกิจหน้าที่ของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยที่เป็นคนคิดและทุกคนที่เกี่ยวข้องก็ต้องเอาไปพิจารณาส่วนตนไม่ได้เป็นกรรมการในด้านนี้แต่น้อมรับสิ่งที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เพื่อนำไปถ่ายทอดให้ผู้มีหน้าที่และคณะกรรมการโอลิมปิกได้รับทราบว่าจะปรับเปลี่ยนอย่างไรได้บ้างโดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการจะพิจารณาซึ่งการออกแบบตัดชุดดูแล้วเป็นแบบไทยๆเพราะคนที่คิดออกแบบอาจจะมองว่าประเทศไทยมีเอกลักษณ์และมีศักดิ์ศรีก็ต้องการนำเสนอเมื่อไปต่างประเทศคนที่วิจารณ์ผมว่าเขาก็เป็นคนไทยมีรู้สึกว่าอยากให้สิ่งที่ออกมาดีสมบูรณ์ที่สุดดังนั้นคนที่เป็นเจ้าของเรื่องก็ต้องรับไปว่าจะปรับปรุงหรือทำอะไรได้บ้างนายเสริมศักดิ์กล่าวผู้สื่อข่าวถามว่าจะปรับมาใช้ชุดวอร์มสวมในพิธีเปิดได้หรือไม่นายเสริมศักดิ์กล่าวว่าหากจะใช้ชุดวอร์มแทนก็เป็นชุดที่เหมาะสมอยู่เมื่อถามย้ำว่าในสายตารัฐมนตรีดูชุดไทยดังกล่าวมีความสวยงามหรือไม่นายเสริมศักดิ์กล่าวว่าดูแล้วเป็นกลางถ้าดูในแง่ความเป็นไทยก็สวยแต่ไปต่างประเทศอาจจะไม่ใช่สากลก็เท่านั้นพนินทร์คว้าชัยเดี่ยวคู่หวดทยาน ITF World Tennis กีฬาวันที่18กรกฎาคม2567 15:50 น.การแข่งขันเทนนิสนานาชาติ ITF World Tennis ทัวร์ประจำปี2024สัปดาห์ที่6เทนนิสชาย M15 รายการ ITF World Tour M6และเทนนิสหญิง W15 รายการ ITF World Tour W4 ชิงเงินรางวัลรวมรายการละ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 531,000 บาทรวม2รายการอยู่ที่ 1,062,000 บาทที่สนามกีฬากลางตุมปังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่18กรกฎาคม2567มีนักเทนนิสไทยคว้าชัยได้สำเร็จน้องแนทพนินทร์โควาพิทักษ์เทศนักหวดสาวฉะเชิงเซาวัย21ปีมือ609ของโลกและเป็นมือวางอันดับ2ของรายการผ่านเข้ารอบในประเภทหญิงเดี่ยวได้ตามคาดหลังจากใช้เวลาเพียง59นาทีหวดเอาชนะซาร่านายาจากออสเตรเลียมือ 1,603 ITF แรงกิ้งในรอบ2 16คน 2-0 เซต 6-1 และ 6-1 พนินทร์ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับจองโบยองสาวเกาหลีใต้มือ872ของโลกและมือวางอันดับ7ของรายการนอกจากนี้พนินทร์ยังคว้าชัยในประเภทหญิงคู่ได้อีกด้วยโดยในรอบก่อนรองชนะเลิศพนินทร์กับจองโบยองสาวเกาหลีใต้คู่มือวางอันดับ3ของรายการช่วยกันหวดเอาชนะลากิตซ่าขานจากออสเตรเลียกับโซเฟียนาคแอนายาจากอิสราเอลได้ 2-0 เซต 6-0-1 พนินทร์กับเพื่อนควงแขนเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปด้านน้องหมิว
สลักทิพย์ปุ่นเมืองนักเทนนิสสาวไทยวัย18ปีจากนนทบุรีโชว์ฟอร์มได้ดีในการแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2 16คนโดยสลักทิพย์ซึ่งเป็นมือ870ของโลกและเป็นมือวางอันดับ6ของรายการใช้เวลา71นาทีเอาชนะวานชิตะปาธาเนียสาวอินเดียวัย22ปีมือ483 ITF Ranking ที่เข้ามาจากรอบคัดเลือกได้ 2-0 เซต 6-2 และ 6-0 สลักทิพย์ฉลุยสู่รอบก่อนรองชนะเลิศหรือ8คนสุดท้ายไปพบกับโมนิกแบรี่จากนิวซีแลนด์มือวางอันดับ4และมือ664ของโลกที่ชนะลีเดียพอดโกริชานี่นักหวดสาวลูกครึ่งไทยรัสเซีย 2-0 เซต 6-4 และ 6-2 ขณะที่การแข่งขันประเภทชายเดี่ยวรอบ2 16คนเมฆจิรัตนวสิริสมบูรณ์นักเทนนิสหนุ่มไทยวัย27ปีที่เคยเล่นให้ทีมชาติไทยมาแล้วหลายสมัยระเบิดฟอร์มเก่งออกมาปราบอาจีตไรนักเทนนิสจากนิวซีแลนด์วัย25ปีมือ573ของโลกและมือวางอันดับ3ของรายการได้ภายใน2เซตด้วยสกอร์7-5และ6-3ในเวลา1ชั่วโมง30นาทีจิรัตผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะระหว่างโอเฟกชิมานอฟจากอิสราเอลมือวางอันดับ8และมือ857ของโลกกับฮิวโก้ปีแอร์จากฝรั่งเศสมือ198 ITF Ranking ในส่วนผลการแข่งขันของนักเทนนิสไทยรายอื่นมีดังนี้ชายเดี่ยวรอบ2ภวิชสอนหลักทรัพย์ชนะแซมไรอันซีแกนออสเตรเลีย 6-2 6-3 ธนเพชรชันทะวาง6ชนะไอแซคเบครอฟนิวซีแลนด์6-2 6-1 ฐานทัพสุขสำราญแพ้สเตฟานโอสซาเคลาริดิสกรีซ 2-6 3-6 กริตินโกยกุลแพ้วิษณุวาทานอินเดีย 0-6 1-6 หญิงเดี่ยวรอบ2กมลวรรณยอดเพชรแพ้ยูโนคิตาฮาระญี่ปุ่น 2-6 1-6 บุญยวีทำชัยวัดแพ้ฮิคารุซาโตะวาง1ญี่ปุ่น 3-6 3-6วันอยู่บำรุงมีพักสังกัดแล้วอนุทินยันไม่ใช่ภูมิใจไทยพ่อสนามกทม.สู้ไม่ได้เลยการเมืองวันที่18กรกฎาคม2567 12:42 อนุทินเผยวันอยู่บำรุงมีพักสังกัดแล้วยันไม่ใช่ภูมิใจไทยตัดพ้อกทม.สู้ไม่ได้ประชาชนไม่ให้โอกาสหลังโพสำรวจชื่อรังบวยตลอดเมื่อเวลา 11:10 วันที่18กรกฎาคมที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพท.ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายวันอยู่บำรุงระบุนายอนุทินเป็นหนึ่งในบุคคลที่รักและเคารพโดยนายอนุทินอุทานว่าโอ้โหผมรู้จักกับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงและนายวันมานานหากเปรียบแล้วก็เหมือนญาติกันเป็นห่วงเป็นใยกันแม้จะมีหยิกนิดหยิกหน่อยตอดเล็กตอดน้อยก็ถือเป็นสีสันแต่เจอกันเมื่อไหร่ก็จะวิ่งอ้าแขนแบบสโลโมชั่นเข้ามาเป็นสุดที่รักกันทั้งนั้นเมื่อถามว่าพรรคภูมิใจไทยมีโอกาสจะรับนายวันเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าตนได้ข่าวว่านายวันได้ไปสมัครสมาชิกอีกพรรคหนึ่งแล้วแต่ไม่รู้พรรคใดให้ไปถามเจ้าตัวเองเพราะหากนายวันยังไม่พูดตนก็จะไปพูดไม่ได้ยอมรับว่าพรรคภูมิใจไทยในกรุงเทพมหานครไม่แข็งแรงขออยู่เป็นบ้านนอกแบบนี้ดีกว่าถึงแม้จะพยายามแจ้งเกิดในกรุงเทพมหานครแต่คนในกรุงเทพมหานครก็ยังไม่ให้โอกาสพรรคภูมิใจไทยซึ่งผ่านมา 2-3 ครั้งเราต้องรู้ตัวเองเมื่อถามว่ารอบหน้าพรรคภูมิใจไทยจะไม่เล่นเวทีส.ส.กรุงเทพมหานครแล้วใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าดูก่อน
พราะการจะส่งผู้สมัครไม่ใช่ใครก็ได้พักต้องมั่นใจก่อนแต่รู้สึกว่ากระแสหากในกรุงเทพมหานครไม่ค่อยมีเพราะเห็นจากโพที่ผ่านมาชื่อนายอนุทินไปอยู่บ๊วยตลอดเราต้องเจียมเนื้อเจียมตัวเมื่อถามว่าพักที่นายวันไปสังกัดอยู่เป็นหนึ่งในพรรคเล็กที่อยู่ภายใต้การดูแลของพรรคภูมิใจไทยตามที่รอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่รู้เพราะตอนลาออกก็ไม่ได้บอกตนแต่เคยโทรมาหาและบอกว่านายวันอาจจะได้เข้ามาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีที่กระทรวงมหาดไทยตนจะโอเคหรือไม่ตนก็ตอบกลับนายวันว่าโอเคอยู่แล้วเพราะนายวันเป็นบุคคลที่มีความสามารถและด้วยความสัมพันธ์และความเคารพที่ตนมีกับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอีกทั้งนายวันก็เคยเป็นเลขานุการของนายชวรัตน์ชันวีรกูลพ่อของตนผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนเดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินได้บอกกับสื่อมวลชนว่าหากนายวันจะมาเป็นสมาชิกพรรคก็ต้องโทรมาบอกตนแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งไปคิดเรื่องยังไม่เกิด